หลังอยู่นะครับก็ยังหวัดอยู่พอมีแซวว่าพวงละแสนหรือว่าเกินนับหรือยังนับยังไม่ได้นับยังไม่ได้นับครับถามเรื่องหนังก่อนเรามีคิวให้เขาหรอเรามารับหนังอย่างเงี้ยเพราะเราต้องเจอทุกวันนั่นหนังแบบนี้ก็ต้องมีอยู่แล้วต้องพยากรณ์แล้วเราก็ต้องรู้การล่วงหน้าด้วยว่าต้องลงวันนี้วันนี้แล้วก็จะลงวันไหนครับแต่เบื้องต้นนี่คือทางวงก็ล็อกวันไว้ให้แล้วเพราะว่าที่สำคัญคือทางกองถ่ายต้องมีการเดินทางไปถ่ายทำที่บ้านพักที่ขอนแก่นด้วยแล้วก็มีการตั้งเวทีแสดงยิ่งใหญ่แบบสมจริงนะครับให้แบบว่าเหมือนแบบเราแสดงคอนเสิร์ตจริงเลยอย่างเงี้ยครับรับสองจ็อกไปเลยถ่ายหนังด้วยใช่ครับผมอันนี้คือเล่นเป็นตัวเองหรือว่าเล่นเป็นตามคาแรคเตอร์ส่วนมากบทบาทที่พวกเราได้รับแต่ละคนในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะเป็นแบบว่าบทบาทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงตัวเองนั่นแหละครับผมประมาณนั้นเลยครับมันต้องทำการบ้านเยอะไหมครับเพราะว่ามันคนละฟิลกันกับการแสดงทำการบ้านเยอะไหมต้าได้นะฮะพี่เขาถามว่าเราต้องทำการบ้านเยอะไหมเราเล่นเป็นหนังอะไรอย่างเงี้ยต้องทำครับแต่บางคนก็แอบใส่กระดาษเข้าแอบใส่กระดาษคาแรคเตอร์เราแบบนี้แต่ก็เราก็ต้องดูว่าตอนหนึ่งมันเป็นยังไงเราก็ต้องปรับคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเป็นยังไงของผมก็ทะเลที่เล่นครับทะเลที่นะครับส่วนของผมก็จะเป็นพระเอกหมอลำครับที่ในวงเนี่ยเป็นพระเอกหมอลำที่เป็นเบอร์หนึ่งเลยแล้วก็จะค่อนข้างแบบหยิ่งนิดนึงว่าตัวเองนิดนึงอะไรเงี้ยครับผมประมาณนั้นแหละมันเล่นหนังเล่นเป็นตัวเองกันนะอันนี้เล่นเป็นหนังครับผมเพราะว่าอะไรตัวเองดื้อกว่านี้ตัวเองมึนกว่านี้พอมาเล่นหนังอะไรที่มันยากสำหรับเราที่เราคิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่มันยากผมคิดว่ามันยากหมดเลยครับสำหรับผมเพราะว่าการเล่นต่างนี่คือเป็นครั้งแรกของผมเลยครับในครั้งนี้เพราะว่าการแสดงบนเวทีเนี่ยเราเล่นลำเรื่องเนี่ยมันก็เหมือนการแสดงจริงแต่ว่ามันจะโอเวอร์แอคติ้งนิดนึงครับทุกอย่างคือต้องซอฟต์ลงและให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดเลยครับสำหรับการเล่นภาพยนตร์ครับผมอะไรที่คิดว่ายากสำหรับการเล่นหนังก็การจำบทนี่แหละครับที่ผมกังวลที่สุดเพราะว่าผมเป็นคนที่จำไม่ค่อยได้แบบยังขี้ลืมจำสั้นนั่นแหละครับจำสั้นด้วยขอแสดงว่าถ้าแอคติ้งเราได้แต่ว่าถ้าท่องบทเราก็ขอสั้นๆเราก็ต้องแบบนี้ด้วยแต่ว่าเราก็ต้องจำให้ได้ต้องมายังไงเราก็ต้องจำทั้งหมดประมาณว่าผู้กำกับเอามาให้เราแล้วเราก็ต้องทำให้เต็มที่ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากนะครับสำหรับการจำบทเพราะว่าเราไม่ได้พูดคนเดียวนะครับในเรื่องมันต้องมีการต่อบทต่อคำต่อคำพูดอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราไม่แม่นก็ทำให้เพื่อนๆพี่ๆนักแสดงคนอื่นอาจจะเสียเวลาพวกเราแม่รู้สึกยังไงบ้างจากเพียงหมอลำแล้วต้องมาเป็นแม่ยกในเรื่องหนังอีกพร้อมจำยังไงบ้างแฟนๆก็ยินดีมากนะตาเนาะแฟนๆก็ยินดีแล้วก็รอสนับสนุนพวกเราแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้เต็มที่ครับพูดถึงภูมิอะไรเหรอเมื่อวานเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างเยอะแค่ไหนก็เยอะด้วยครับได้อยู่แล้วก็คือต้องคุยดังนิดนึงคือแบบเมื่อวานก็เหมือนได้แฟนคลับเป็นแฟนนางงามเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ไหมใช่ครับผมก็มีบ้างไม่มีบ้างใช่ครับก็ถือว่าเหมือนประมาณว่าเป็นการเปิดโลกกระทัดให้กับแฟนๆภาคกลางที่ยังไม่เคยมีโอกาสได้ชมหมอลำครับก็ได้มีโอกาสได้ฟังลำอย่างจริงจังก็เลยได้เห็นว่าอ๋อหมอลำที่เขาพูดถึงมันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยครับเราก็เลยแบบว่าอาจจะมีแฟนเพลงที่ได้ดูหมอลำแล้วเบียร์วัฒน์ศิลป์แล้วเกิดการเราชอบเนาะมันก็สนุกดีอย่างเงี้ยอ่านมาติดตามวงเราเพิ่มแล้วพวกเราด้วยอย่างเงี้ยครับเต้นตั้งแต่เพลงแรกเลยครับเต้นตั้งแต่เพลงแรกจนแบบคอนเสิร์ตจบเลยครับวิ่งเปลี่ยนชุดกันสนั่นเลยครับเอาตรงๆคือผมแต่ก่อนผมไม่ชอบเลยแล้วทีนี้มีพี่ชายนะครับพี่ชายพี่นิ่งนี่ก็ชวนเข้ามาอยู่ในวงการระเบียบวัฒนศิลป์ผมก็แบบจะไปดีไม่ไปดีแต่ก็ตัดสินใจมาเพราะว่าแม่ก็อยากเข้ามาด้วยแต่พอได้มาสัมผัสบรรยากาศแล้วก็พี่ๆศิลปินทุกคนในงานพี่แดนเซอร์ก็ขอบคุณดีครับผมเป็นมิตรที่ดีมากครับผมก็ถือว่าดีใจมากๆนะครับที่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นทุกเพศทุกวัยแล้วก็ที่สำคัญคือทุกภาคด้วยนะครับให้การสนับสนุนแล้วก็ชื่นชอบในบทเพลงหมอลำซึ่งตอนนี้ถือว่าหมอลำผมคิดว่ามันไม่ตายครับเพราะว่า
ทุกคนทุกภาคทุกวัยเนี่ยชอบความสนุกซึ่งหมอลำนี่ตอบโจทย์แล้วก็มวลความสนุกแน่นอนครับคิดว่าทุกคนจะช่วยการสนับสนุนหมอลำแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงหมอลำวัฒนธรรมอีสานต่อไปครับผมเหมือนวัยรุ่นทั่วไปเขาก็จะอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจกับหมอลำมากแต่อย่างเราทำไมถึงมาอยู่ณตรงนี้อยากมาเผยแพร่วัฒนธรรมผมคิดว่าสรุปตัวผมคือผมมีพรสวรรค์ทางด้านนี้ครับก็เลยอยากต่อยอดพรสวรรค์ตัวเองด้านการเป็นหมอลำแล้วก็ความฝันคืออยากเป็นพระเอกหมอลำแล้วก็ในเมื่อเลือกที่จะทำแล้วก็อยากให้มันสุดๆไปเลยอย่างเงี้ยครับผมพอมาทำแล้วเสน่ห์คิดว่าเสน่ห์ที่มันจะเป็นการที่มันเป็นหมอลำคือสิ่งที่เฮ้าแบบว่าเป็นเสน่ห์เป็นความสุขก็คือการได้เจอกับแฟนๆหมอลำครับผมเพราะว่าแฟนๆคือเหมือนครอบครัวเราเวลามาหาก็คือรักเราเหมือนลูกแล้วเฮ้าก็นับถือเป็นพี่แม่เหมือนรับนับถือทุกคนเหมือนพี่น้องเหมือนญาติตัวเองนะครับมันก็เป็นความสุขไม่ว่าผมจะไปจังหวัดไหนก็ตามจะมีแม่มาหาเหมือนเรามีแม่ทุกจังหวัดครับก็จะสนุกสำหรับลำเรื่องต่อกรทุกวันนี้นะครับก็จะปรับคือเราจะลำน้อยลงแต่ว่ายังลำให้แฟนๆทางบ้านได้รู้เรื่องราวของบทละครแต่จะเน้นเพลงเต้ยเพลงเต้ยก็คือเพลงเป็นดนตรีสนุกสนุกที่โจ๊ะที่เอาไว้ให้คนหน้าเวทีได้เด้าอะไรเงี้ยครับผมก็คือเวลาที่เต้าหยองก็คือตรงนี้ของเราแต่ว่าไม่ได้ซ้อมลำแต่ซ้อมเต้นใช่ครับก็ยังลำไม่เสร็จเลยตอนนี้แต่ซ้อมเต้นหนักมากเลยเต้ามันมีปัญหากับคุณลมนะไม่นะครับผมเออก็คิดว่าเอวไม่น่ามีปัญหาแล้วปัญหาที่คอป่ะจริงๆมันทำให้เปลี่ยนชีวิตเราไปอย่างนั้นของผมคือสำหรับตัวผมคือแบบเยอะมากมากจริงๆครับผมคือมานี่ผมไม่ได้แบบมีตังอะไรเลยนะแต่พอมาที่นี่แล้วก็มีบ้านให้แม่มีตังส่งให้แม่ใช้ตลอดโดยที่แม่ไม่ต้องขอเราเราก็ส่งให้ตลอดมีถามพี่ท็อปเลยว่าต้องใช้ชีวิตยังไงเพราะพี่ท็อปเขาเป็นรุ่นพี่มาก่อนแล้วก็ใช่ครับแต่ว่าคอยดูว่าถ้าทำยังไงถึงจะแบบนี้ก็ต้องคอยแบบปรับตามพี่ท็อปแนะนำน้องเมย์บ้างก็แนะนำได้หลายๆอย่างที่น้องแบบว่าอยากปรึกษาเลยครับผมการใช้ชีวิตน้องก็หลังเวทีน้องก็น่ารักครับก็คือมีอะไรก็ปรึกษารุ่นพี่ว่าต้องทำยังไงต้องทำอะไรอย่างเงี้ยครับผมความตั้งใจเราหลังนี้เราจะสืบทอดกันก็สำหรับพวกเรานะครับอย่างผมกับน้องต้องอย่างไรวะทีมงานระเบียบวัฒนศิลป์ทุกคนนะครับก็จะขอสืบสานวัฒนธรรมอีสานต่อไปเพราะว่าเราก็จะยังยืนหยัดเคียงคู่ระเบียบวัฒนศิลป์แล้วก็ช่วยกันนำวัฒนธรรมอีสานมาเผยแพร่ให้กับทุกคนอยากให้ทุกคนแบบได้รู้จักทั่วประเทศทั่วโลกเลยยิ่งดีครับผมอย่างนี้ตอนนี้มันยังมีปัญหาเรื่องการเปิดถึงไหมเพราะปกติหมอลำมันต้องเล่นถึงเช้าใช่ไหมใช่ครับอาจจะไม่ถึงเช้ามันมีปัญหาอย่างนี้ใช่ครับช่วงนี้อาจจะแสดงถึงชาวไม่ได้เพราะด้วยสถานการณ์แล้วก็หลายเหตุผลนะครับที่ไม่สามารถแสดงถึงชาวได้เนาะแต่ก็มีแถวอีสานใช่ครับคือภาคอีสานบ้านเราเนี่ยคือจะแสดงซอดแจ้งเขาเรียกว่าซอดแจ้งครับได้แต่ว่าไม่สามารถแสดงได้ทุกงานนะสิครับประเด็นกรุงเทพก็ไม่สามารถถึงชาวได้กรุงเทพไม่สามารถถึงชาวได้เลยครับเพราะว่ามันเป็นหยุดใจกลางเมืองอาจจะเสียงอาจจะรบกวนอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้เราก็ตอนทัวร์กันในกรุงเทพก่อนคิวงานเนี่ยยาวคิวงานเนี่ยเกือบเต็มทุกวันเลยครับแต่ว่าเราก็ต้องลุ้นวันต่อวันว่าในวันนี้จังหวัดนี้เราจะสามารถแสดงได้ไหมอะไรเงี้ยครับยังต้องเลิกงานอีกเหรอใช่ครับบางทีอ่ะบางทีไปตั้งเวทีเนาะเต้าเนาะไปตั้งเวทีเรียบร้อยพวกผมกางเต็นท์นั่งเกือบร้อยแต่งหน้าเรียบร้อยยกเลิกอย่างนี้ก็มีครับเพราะอะไรอ่ะเพราะว่ามันหลายเหตุผลนะครับมันหลายเหตุผลแสดงว่าต่อให้คอนเฟิร์มแล้วเราก็ยังต้องวันต่อวันใช่ครับคือแต่งตัวเรียบร้อยแล้วแต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็มีครับแล้วทำยังไงอ่ะพี่ว่ายังไงอ่ะพวกเราก็เศร้าสิครับขนของกลับบ้านด้วยกันลุกหน้าแล้วกลับบ้านอย่างนี้เหรอครับผมอย่างวันไหนที่แบบได้ยกให้มานี่กำลังใจที่เคยได้เยอะสุดอย่างก็หลักก็หลักแสนเยอะหลักหกแล้วพี่ท็อปล่ะหลักล้านไหมเราอ่ะโอ้ยังไม่เคยถึงได้ถึงหลักล้านสักคืนเลยคิดอย่างไรล่ะมันจะได้หลักล้านมันอะไรมันแกะยากไหมแกะยากครับแกะยากแต่อยากแกะใช่ไหมเอาสูงจังเลยไม่อยากแล้วนะถ้าเราตกเวทีไหนคุณเป็นห่วงเรื่องเหตุการณ์อะไรที่สำคัญที่สุดวันที่บางมะโกรอบแรกตอนที่ผมโดนเดินที่หมอชิดสองแล้ว
มันเป็นเพลงเต้ยรับมันเป็นรับหน้าเวทีก็อาจจะเมาได้แหละครับแต่ก็เข้าใจที่เขากับจับมือเราแต่ก็บางทีเขาแบบใช้แรงกระชากเราทำให้เราตกใจนะครับก็ตกใจครับแต่ก็ไม่เจ็บครับเพราะว่าเราขาลงเหมือนเรารับมือได้ทันรับได้ทันแล้วก็เลยกระโดดลงไปด้วยที่เกินเหตุการณ์มาที่ตัวเนี่ยก็มาที่ตัวก็อย่างแต่ว่าเราโดนจับมือแล้วกระชากบ่อยก็บ่อยก็ต้องเกรงตัวจะเหนื่อยใช่ขาเราเราต้องมีเทคนิคในการยืนเวทีใช่ไหมเขามีตัวดึงอย่างเงี้ยก็มีครับผมมีก็หลายครั้งเหมือนกันครับแต่เราก็เข้าใจแฟนเพลงคือแบบว่าหน้าเวทีเราอยู่บนเวทีเองเราก็ต้องระวังตัวเองด้วยครับเพราะว่าเราไม่เข้าใจว่าบางสถานการณ์แฟนๆอาจจะแบบสติอาจจะไม่แบบเต็มร้อยแล้วใช่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเลยแต่ว่าส่วนน้อยครับผมส่วนน้อยที่เราจะเจอครับเป็นเพลงที่น่ารักกับมีเยอะครับ